ลับมาต่อนะครับคุณผู้ชมครับอยู่กับช่วงเวลาของคุณองอาจคล้ามไพบูลย์นะครับกลับมาเปิดสมัยประชุมอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่ก็ถือว่าครบปีหนึ่งแล้วสำหรับการทำงานของรัฐบาลชุดนี้นะครับยังไงก็อภิปรายแน่ใช่ไหมครับคุณองอาจครับก็คงอภิปรายแน่ครับเพราะว่ารัฐบาลก็มีปัญหาที่ทำให้เราต้องอภิปรายอยู่เยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับก็คงจะต้องดำเนินการครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้สภาเนี่ยอภิปรายได้สมัยประชุมเดียวไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนทุกสมัยประชุมก็อภิปรายได้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเหลือสมัยประชุมเดียวคือสมัยที่แล้วเนี่ยตอนที่ยังไม่ปิดสมัยประชุมเนี่ยคือประชาธิปัตย์ไม่สามารถจะอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ใช่ครับเป็นรัฐธรรมนูญหรือว่าเป็นข้อบังคับของการประชุมสภาเป็นรัฐธรรมนูญครับรัฐธรรมนูญไม่ว่ารัฐบาลจะบริหารผิดพลาดบกพร่องหนักหนาสาหัสขนาดไหนครับอภิปรายไม่วางใจไม่ได้นะครับก็ปีแสดงว่าปีหนึ่งสองสมัยก็ปีละครั้งคราวที่แล้วเราก็อภิปรายเรื่องน้ำท่วมไปทีนึงตอนนั้นแต่สมัยก่อนนู้นครับหลังจากเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วก็มีน้ำท่วมครับตอนนั้นก็อภิปรายเรื่องน้ำท่วมไปครั้งครับอภิปรายคุณประชาผมนอกตอนนั้นคนเดียวคนเดียวครับรัฐบาลเพิ่งเข้ามาแล้วก็มาเจอปัญหาเรื่องน้ำท่วมอันนั้นใหม่ๆสดๆเลยอันนั้นก็ใหม่ๆสดๆครับทีนี้พอมาถึงสมัยประชุมนี้การทำงานครบขวบปีไปแล้วคุณองอาจมองยังไงการทำงานของรัฐบาลชุดนี้ผมคิดว่าการทำงานของรัฐบาลเนี่ยประการแรกเนี่ยผมคิดว่านโยบายที่รัฐบาลประกาศไว้เนี่ยยังไม่ประสบความสำเร็จจำนวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าแรงนะครับเรื่องกระชากค่าของชีพให้ลดต่ำลงทุกอย่างมันเป็นไปตรงๆกันข้ามค่าของชีพแทนที่จะต่ำลงก็สูงขึ้นนะครับผิดผลการเกษตรนะฮะรัฐบาลก็มีนโยบายจะมาเพิ่มผิดผลการเกษตรนะครับราคาสูงขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเยอะแยะนะฮะอันนี้ก็เป็นปัญหาอยู่นะฮะขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของนโยบายนอกจากไม่ประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยการบริหารงานของรัฐบาลเองเนี่ยก็มีเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเช่นนะครับภาคเอกชนออกมาบอกว่าในนี้มีการเรียกค่าคอมมิชชั่นหรือเรียกเปอร์เซ็นต์เนี่ย30-35%ครับซึ่งก็ต้องถือว่าสูงมากมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาเท่าที่เราเคยได้ยินมาครับนะครับเราอาจจะเคยได้ยิน 5% 10% ครับที่สูงสูงมากๆมีอยู่สมัยนึงนะครับที่กระทรวงสาธารณสุขมีคนออกมาบอกว่า 15% ครับนะครับสมัยที่รัฐบาลของพรรคไทยรักไทยอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นคราวนี้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นเท่าตัวเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาครับนะครับแล้วการทุจริตที่มันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันก็ไปเกี่ยวข้องกับประชาชนคนส่วนมากของประเทศทั้งสิ้นเช่นโครงการจำนำข้าวอย่างนี้เป็นต้นครับใช่มั้ยครับนะการทุจริตเนี่ยมันก็ไปมีผลกระทบต่อคนยากคนจนซึ่งส่วนมากก็คือเกษตรกรก็คือชาวนาที่ปลูกข้าวนะครับอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มาผลกระทบของเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมครับการที่จะทำให้เราแทนที่จะเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกนี้อาจจะต้องลดลงไปราคาข้าวมีที่เราจะซื้อบริโภคหรือซื้อไปส่งออกจะสูงขึ้นครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือเห็นได้ชัดเจนว่าก็เป็นปัญหารัฐบาลบอกนี่คือเป็นนโยบายสำคัญเลยนะครับเอามาลบล้างนโยบายประกันราคาของพรรคประชาธิปัตย์ที่สมัยเป็นรัฐบาลทำไว้เอาอันนี้มาลบเลยแล้วบอกอันนี้ดีกว่าแต่พอปฏิบัติจริงเนี่ยมันไม่เป็นไปอย่างนั้นต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลเกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่ชัดเจนมากนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนว่าเป็นปัญหาและเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลที่เป็นปัญหานะเพราะฉะนั้นเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยมันก็หลีกไม่ได้กระทรวงพาณิชย์โดนแน่ๆอยู่เลยใช่ไหมจองกฐินก่อนเลยคือกระทรวงพาณิชย์เนี่ยผมคิดว่ามีหลายเรื่องครับเพราะว่าเรื่องข้าวของแพงโจทย์หลักเลยที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ชี้ให้เห็นได้ชัดเจนว่าการบริหารงานเนี่ยของรัฐบาลจริงๆแล้วเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าคงไม่ต้องไประบุเป็นรายกระทรวงเลยครับการบริหารงานโดยนายกรัฐมนตรีที่ชื่อยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยก่อให้เกิดปัญหาครับเพราะว่าแต่ละกระทรวงจะบริหารงานเนี่ยได้สำเร็จหรือไม่อย่างไรจะเห็นได้ว่าเรื่องที่ผมเอ่ยขึ้นมาเกี่ยวพันกับหลายๆกระทรวงนะครับไม่ใช่เกี่ยวพันเฉพาะกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่เกี่ยวพันกับหลายกระทรวงเนี่ยผมคิดว่านายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะหลีกหนีปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ครับเรื่องกฎหมายจะอ้างว่าเป็นเรื่องของสภาไม่เกี่ยวกับรัฐบาลเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจจะอ้างว่าเป็นเรื่องของรัฐมนตรีคนนั้นคนนี้ได้ไหมผมคิดว่ารัฐมนตรีเนี่ยถ้าเราอภิปรายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเขาโดยตรงไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ตามเนี่ยมันก็ต้องเกี่ยวกับรัฐบาลอยู่ดีนะครับเพราะรัฐมนตรีนี่ก็ทำงานนะครับในภาระหน้าที่ที่ตัวเอง
ที่ตนเองรับผิดชอบเนี่ยตามที่เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายหรือกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดินมอบหมายให้คุณทำนะครับคุณไม่ได้ทำในนามส่วนตัวนะครับถามว่าแล้วคุณมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเป็นรัฐมนตรีส่วนตัวหรือเปล่าใช่ไหมครับครับแต่งตั้งมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงนี้ก็ส่วนตัวนะกระทรวงนี้ไม่ไปเกี่ยวกับใครเลยหรือเปล่าทำงานก็ทำส่วนตัวนะดีชั่วก็ส่วนตัวนะมันไม่ใช่ครับนะครับผมคิดว่าคุณไปนั่งประชุมครม.เนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องการประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในที่ประชุมนะฮะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือมันเป็นเรื่องของรัฐบาลนะขณะนี้มีความพยายามที่จะปฏิเสธว่านายกไม่เกี่ยวนะเรื่องนี้นายกเรื่องนั้นนายกก็ไม่เกี่ยวครับนะครับแล้วก็ดูบทบาทนายกเขาลอยตัวมาตลอดครับก็บอกว่าเรื่องจำนำข้าวมีปัญหานายกก็ไม่เกี่ยวเพราะนายกไม่ได้ดูแลเรื่องจำนำข้าว นะครับของแพงนายกก็ไม่เกี่ยวครับนะเพราะนายกก็บอกไปแล้วว่าประชาชนคิดไปเองว่าของแพงครับนะฮะผมถามไปแล้วตกลงนายกเกี่ยวเรื่องอะไรบ้าง ใช่ไหมครับครับปัญหาภาคใต้รุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมก็ไม่เกี่ยวยิ่งชัดเลยยิ่งไม่เห็นนายกเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับพระเจ้าขนาดนี้มีความพยายามที่จะสร้างความสับสนให้กับสังคมด้วยว่าครับนะครับความผิดพลาดใดๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนายกรัฐมนตรีไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะได้มอบหมายงานให้กระทรวงนั้นรับผิดชอบไปแล้วก็เป็นเรื่องของกระทรวงนั้นที่ต้องรับผิดชอบครับซึ่งความจริงมันไม่ใช่แต่ยกจะลอยตัวไม่มาประชุมสภาก็คงไม่ได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าที่เราบอกว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจต้องเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เพราะเราอยากให้เกิดครับนะฮะผมคิดว่าถ้าเราไม่สามารถมีเหตุมีผลหรือว่ามีหลักฐานมีข้อมูลระดับหนึ่งที่จะอภิปรายให้สมาชิกสภาเนี่ยได้รับฟังได้ให้ประชาชนได้ยินได้ฟังได้เนี่ยเราก็ไม่อภิปรายครับใช่ไหมครับมันไม่ใช่เป็นอะไรวาระที่จะต้องอภิปรายกันเมื่อเปิดสมัยประชุมแล้วเปิดโอกาสให้อภิปรายเราเลยต้องอภิปรายมันไม่ใช่ไม่ใช่เทศกาลไม่ใช่เทศกาลที่จะต้องอภิปรายครับถ้าคุณทำงานดีถูกต้องเหมาะสมเราหาหลักฐานอะไรไม่เจอเลยที่จะชี้ให้สังคมชี้ให้ส.ส.เห็นว่าบกพร่องยังไงเนี่ยมันก็ไม่อภิปรายนะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจทุกครั้งเนี่ยครับแน่นอนที่สุดมันจะต้องมีเหตุมีผลนะฮะมีหลักฐานพอสมควรที่จะทำให้เชื่อได้ว่ารัฐบาลมีปัญหาในเรื่องนั้นๆนะครับทุจริตคอร์รัปชันในเรื่องนั้นๆบริหารงานผิดพลาดล้มเหลวในเรื่องนั้นๆเราถึงจะอภิปรายต่อเนื่องจากเรื่องการจะอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านเนี่ยแน่นอนรัฐบาลก็เตรียมกันอยู่มาสักพักหนึ่งแล้วว่าจะต้องปรับคณะรัฐมนตรีคุณองอาจมองการปรับคณะรัฐมนตรีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ขณะนี้ยังไงบ้างผมคิดว่าการปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยคงเกิดขึ้นนะครับแต่คณะก็อยู่ที่ว่ารัฐบาลหรือเจ้าของรัฐบาลตัวจริงนะครับซึ่งอยู่ต่างประเทศซึ่งอยู่ต่างประเทศเนี่ยต้องการให้รัฐบาลเนี่ยปรับออกมาแล้วเป็นอย่างไรครับนะฮะผมคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นเรื่องของการกระจายคล้ายๆกับว่าผลประโยชน์ไปให้หลายๆกลุ่มนะฮะหลายๆกลุ่มหลายๆกวนในพรรคมากกว่าที่จะมุ่งเน้นในเรื่องของผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักนะฮะเพราะนั้นเราจึงเห็นได้ว่าเมื่อเขาไม่ได้มุ่งเป้าว่าคนคนนี้จะสามารถมาทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานเพื่อประโยชน์ประเทศชาติบ้านเมืองครับแต่อันดับแรกเริ่มต้นคิดด้วยคนในกลุ่มนี้กวนนี้พวกนี้นะครับหรือสายตรงของนายใหญ่สายตรงของนายหญิงเนี่ยจะต้องได้ประโยชน์ตรงนั้นตรงนี้เนี่ยเมื่อคิดตรงนี้ก่อนเนี่ยการจัดผู้คนลงไปทำงานตามที่ต่างหลายที่ก็จึงผิดฝาผิดตัวหลายที่ก็จึงต้องปรับครม.ไปก่อนหน้านี้แล้วเพราะทำงานไม่ได้ครับนะครับคือรอมาครบปีนี่จะไปกันใหญ่ครับก็ต้องปรับไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเริ่มต้นคิดอย่างนี้เนี่ยเราจึงได้รัฐมนตรีมาทำงานที่ไม่เป็นไปตามคาดหวังของสังคมหรือที่สังคมควรจะคาดหวังนะฮะทั้งที่ต้องยอมรับนะครับว่าคนในพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยที่เหมาะสมจะเป็นรัฐมนตรีเนี่ยไม่ใช่มีแค่เป็นรัฐมนตรีอยู่ในปัจจุบันครับคนที่น่าจะเป็นรัฐมนตรีได้ก็มีอีกเยอะแยะจำนวนมากนะครับแต่ถ้าคนเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่ผมบอกตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นพวกนายใหญ่นายหญิงไม่ได้อยู่ในกลุ่มในกวนไม่ได้เป็นถุงเงินครับนะครับที่จะช่วยออกช่วยคุณทักษิณออกเงินด้วยเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่คนเหล่านั้นจะมาทำงานบริหารประเทศชาติบ้านเมืองก็ไม่มีเพราะว่าเป้าอยู่ตรงนั้นตั้งกันเป็นการตอบแทนแต่ละกลุ่มแต่ละกวนสายตรงสายตรงเป็นหลักครับมาเรื่องที่สองนะครับตั้งเป้าว่าจะทำงานนะครับเพื่อคนบางคนเป็นหลักนะฮะ
หรือจะทำงานเพื่อมุ่งหวังหาประโยชน์โดยมิชอบเป็นหลักครับนะฮะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าบางกระทรวงเนี่ยนะฮะยกตัวอย่างเช่นกระทรวงการต่างประเทศงานหลักก็คือพยายามคืนพาสปอร์ตไทยให้คุณทักษิณงั้นเข้ามาก็ไม่ต้องทำอย่างอื่นให้เข้าญี่ปุ่นก่อนเลยฮะเข้าญี่ปุ่นอะไรต่างๆนี่ตั้งนั้นยังตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นรัฐบาลเลยหลังเลือกตั้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าบางกระทรวงเนี่ยก็จะมีภารกิจอย่างนี้นะฮะบางกระทรวงการคลังเองหลายครั้งก็มีภารกิจในเรื่องที่ทำให้เงินนะครับที่รัฐควรจะได้เนี่ยไม่ได้นะครับหรือบางทีต้องคืนเงินอีกอะไรอีกเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางกระทรวงก็จะมีภารกิจอย่างนี้ครับเมื่อเรามีการเป็นครม.มีภารกิจซึ่งไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยตรงเป็นหลักเนี่ยนั่นเราก็จึงเห็นความบิดเบี้ยวนะครับความพิกลพิการของคณะรัฐมนตรีชุดนี้ครับนะอย่าว่าแต่ประชาชนทั่วไปมองว่ารัฐมนตรีเนี่ยคณะรัฐมนตรีเนี่ยคงต้องมีการปรับคนในพรรครัฐบาลกันเองยังต้องบอกปรับเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะว่าเพราะว่ามีบ้านเลขที่111ออกมาเท่านั้นครับผมคิดว่าไม่มีบ้านเลขที่111ออกมาเนี่ยคนในรัฐบาลด้วยกันเองก็บอกว่าต้องมีการปรับครม.เพราะฉะนั้นการปรับครม.ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงยากในขณะนี้ครับถ้าพูดถึงว่าตัวนายกก็ไม่โดดเด่นรัฐมนตรีมีใครสักคนที่โดดเด่นในรัฐบาลชุดนี้คือผมคิดว่าเราคงจะไปบอกว่าโดดเด่นเนี่ยคงไม่ได้ชัดเจนถึงขนาดนั้นครับนะครับเพราะความเป็นรัฐมนตรีเนี่ยผมคิดว่าผมอยากจะให้มองว่างานในภาระหน้าที่รับผิดชอบของคุณเนี่ยคุณสามารถทำงานในภาระหน้าที่รับผิดชอบเนี่ยเป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลแถลงไว้หรือไม่ครับนะครับหรือเป็นไปตามหลักของการบริหารราชการแผ่นดินที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ผมว่าหัวใจมันอยู่ตรงนี้ผมคิดว่าก็อาจจะทำงานไม่โดดเด่นไม่เป็นไรครับนะครับแต่ว่าผลสัมฤทธิ์ของงานที่เกิดขึ้นมันเป็นไปตามนั้นหรือไม่ครับเพราะบางคนเขาอาจจะรับผิดชอบงานที่ทำให้สามารถโดดเด่นได้ยากนะอันนี้เราผมพูดด้วยความเข้าใจในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีมาก่อนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ใช่โดดเด่นในสายตาประชาชนนะขณะที่รัฐมนตรีอีกท่านหนึ่งนะครับอาจจะโดดเด่นในสายตาประชาชนมากกว่าเพราะงานที่เขารับผิดชอบเนี่ยมีเป็นงานที่สัมผัสกับพี่น้องประชาชนมากกว่าครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมให้ความเป็นธรรมกับคนที่เป็นรัฐมนตรีว่าจะโดดเด่นหรือไม่โดดเด่นเนี่ยว่าอีกเรื่องนึงแต่ผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องดูก็คือว่าเขาก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานตามภาระหน้าที่ที่เขาต้องรับผิดชอบหรือไม่ครับเขาทำงานเป็นไปตามหลักของการบริหารราชการแผ่นดินตามหลักธรรมาภิบาลที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ครับผมคิดว่าตรงนั้นเป็นเรื่องสำคัญซึ่งเราจะสังเกตเห็นได้ว่าผมคิดว่าเกินครึ่งนะครับหรือ 60-70% เนี่ยไม่น่าจะเป็นไปในลักษณะนี้คิดว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีบางคนที่อาจจะถูกตรวจสอบหนักๆมีจุดอ่อนมากๆของรัฐบาลออกไปเพื่อหลีกเลี่ยงการอภิปรายไม่ไว้วางใจผมคิดว่ารัฐบาลน่าจะดำเนินการในลักษณะนั้นเพราะสมัยที่คุณทักษิณเป็นนายกมนตรีเนี่ยก็เคยดำเนินการในลักษณะนี้มาแล้วครับนะครับเคยถึงขนาดว่าอีก2อาทิตย์เนี่ยจะอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยปรับออกเลยปรับออกเลยนะครับจากรัฐตอนนั้นน่าจะเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังหรืออะไรเนี่ยนะครับเพราะไปมีเรื่องเกี่ยวข้องกับหนีภาษีอะไรต่ออะไรต่างๆอันนั้นก็ปรับออกครับเราก็อภิปรายไม่ได้นะครับหรือเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตอะไรเนี่ยนะตอนหลังเนี่ยเขาเลยบอกว่านะฮะรัฐธรรมนูญใดๆต่างๆนี่ก็แก้ไขใหม่ครับนะครับปรับออกเนี่ยนะครับจากกระทรวงนั้นที่จะถูกอภิปรายเนี่ยไปอยู่กระทรวงอื่นก็ยังอภิปรายได้ขณะนี้นะฮะครับนอกยกเว้นแต่ว่าออกไปเลยครับเพราะฉะนั้นขณะนี้รัฐมนตรีหลายคนเนี่ยที่กลัวไม่ได้กลัวถูกย้ายกระทรวงครับกลัวถูกออกไปเลยมากกว่านะเพราะถ้าเพราะยังไงไม่ว่าคุณจะออกไปอยู่กระทรวงอื่นคุณก็ต้องโดนอยู่แล้วก็ต้องโดนอยู่แล้วอภิปรายได้ฮะมันมีข่าวหนึ่งที่บอกเถียงกันมากว่าเขาออกพ้นมาจากตำแหน่งเดิมแล้วคุณอภิปรายไม่ได้นะจะเอ่ยชื่อเขายังไม่ได้เลยใช่ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งแต่คราวนี้เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนในถ้าเป็นยังเป็นรัฐมนตรีอยู่ถูกอภิปรายได้หมดถ้าเขาปรับออกไปอย่างนี้จะทำให้น้ำหนักของการอภิปรายเบาลงไปไหมนายกจะลอยตัวมากขึ้นไหมผมคิดว่าน้ำหนักไม่น่าจะเบาลงครับถึงแม้คุณจะย้ายกระทรวงก็ตามเพราะว่าจริงๆแล้วงานหลักๆนะครับทั้งหมดที่ผมบอกนายกเนี่ยเป็นคนรับผิดชอบครับนะฮะเพราะนายกจะปฏิเสธความรับผิดชอบไปค่อนข้างยากนะครับผมยกตัวอย่างเช่นนโยบายเรื่องการจำนำข้าวอย่างนี้เป็นต้นครับอันนี้คือนโยบายของรัฐบาลถ้าถามว่าใครคือผู้นำรัฐบาลแล้วกระทรวงทบวงกรมที่มาเกี่ยวข้องเนี่ยหลายกระทรวงทบวงกรมหลายหน่วยงานนะฮะเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ไม่ใช่มีเฉพาะกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ย
ความรับผิดชอบมันก็ต้องอยู่ที่นายกจะบอกดิฉันไม่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องของรองนายกเป็นเรื่องของรัฐมนตรีคงพูดอย่างนั้นไม่ได้แล้วไม่ได้หรอกครับผมคิดว่าครับเอาละครับสุดท้ายครับวันอาทิตย์นี้อยากให้คุณองอาจได้ฝากอะไรกับแฟนๆบลูสกายสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับการปิดเวทีนะครับที่ผ่าความจริงที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นเริ่มกี่โมงนะครับประมาณ4โมงเย็นไปเรื่อยๆนะครับครับผมสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนในวันนี้ก็คือว่าปัญหาหลายๆเรื่องที่เราหยิบยกขึ้นมาคุยกันในวันนี้เนี่ยนะครับที่ผมคุยกับคุณถนอมวันนี้จะเห็นได้ว่ามันเป็นเรื่องที่ยังไม่ได้ข้อยุติมันเป็นเรื่องที่ยังคาราคาซังอยู่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของพรบล้างผิดกลโกงครับหรือแม้แต่เรื่องรัฐธรรมนูญที่พยายามที่จะใช้รัฐธรรมนูญเพื่อช่วยเหลือใครบางคนเนี่ยนะครับมันก็ยังคาราคาซังอยู่ยังไม่รู้จะออกมายังไงครับนะฮะสิ่งที่มันคาราคาซังอยู่ในขณะนี้มันไม่จบไปตั้งแต่สมัยประชุมที่แล้วเนี่ยครับเพราะพลังของพี่น้องประชาชนครับนะครับเฉพาะพวกผมในฐานะที่เป็นส.ส.ทำงานอยู่ในสภาเนี่ยก็ทำได้ระดับหนึ่งเท่าที่เราจะทำได้ครับเราทำดีที่สุดเราทำมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับแต่พลังของพี่น้องประชาชนที่จะต้องแสดงออกมาในรูปแบบต่างๆในการคัดค้านในการไม่เห็นด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยตระหนักในส่วนนี้นะครับแล้วถึงแม้จะเปิดสมัยประชุมสภาแล้วเนี่ยภาระหน้าที่ของผมในฐานะที่เป็นส.ส.กับพี่น้องประชาชนผมคิดว่ายังเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราต้องตระหนักตรงนี้แล้วเราก็จะต้องร่วมมือกันในการทำงานเพื่อพยุงความถูกต้องชอบธรรมในบ้านเมืองนี้ให้คงอยู่ต่อไปครับไม่ใช่ให้ใครคนใดคนหนึ่งมายึดบ้านเมืองนี้ไปแล้วก็ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับครับถ้าดูจากน้ำเสียงฝ่ายค้านดูจากโพลที่มีการทำการสำรวจนะครับดูยังจะให้โอกาสรัฐบาลชุดนี้ทำงานต่อขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลจะทำลายโอกาสของตัวเองหรือเปล่าถนอมฮะท่านนายกท่านอดีตนายกพิสิทธิ์ครับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็พูดชัดเจนเกือบทุกเวทีครับเราไม่ได้มาร่วมเวทีประชาชนเพื่อล้มรัฐบาลเรามาร่วมเวทีประชาชนเพื่อต่อต้านคัดค้านความไม่ถูกต้องโดยเฉพาะพรบล้างผิดคนโกงหรือพรบปองดองอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจุดยืนเราชัดเจนนะฮะถ้ารัฐบาลเนี่ยดำเนินการบริหารประเทศไปตามปกติผมคิดว่าไม่มีใครว่าอะไรเราก็จะทำหน้าที่ของเราตามปกติเช่นเดียวกันอยู่ที่รัฐบาลแล้วแต่ขณะนี้รัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะทำงานไม่เป็นไปตามปกติและนั่นคือเหตุผลทำไมที่พวกเราในฐานะฝ่ายค้านจึงต้องร่วมมือกับภาคประชาชนส่วนต่างในการคัดค้านสิ่งที่ไม่ถูกต้องเหล่านี้ครับครับแล้วครับวันนี้ชัดเจนนะครับขอบคุณครับคุณอาครับครับขอบคุณครับก็ได้ติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับวันอาทิตย์นี้16นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับถ้ามีโอกาสมีเวลานะครับก็เชิญชวนที่ศูนย์ประชุมไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับที่เขตดินแดงเป็นสนามกีฬาอยู่ในห้องในห้องเลยนะครับซึ่งฝนตกอะไรก็ไม่เป็นปัญหาที่ใช้เวลารับสมัครส.ส.ในกรุงเทพครับสัก 4-5,000 คนเนี่ยน่าจะได้ได้นะครับก็เชิญชวนคุณผู้ชมไปมีส่วนร่วมด้วยกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมกับคุณองอาจลาไปพร้อมกันสวัสดีครับ